สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติซันนะครับวันนี้ไปต่อนะกับเกม The Battle Cats นะเรา อ้าวหาเป็นเอเนจี้อะไรใช้เอเนจี้แค่ครึ่งหนึ่ง Event Special Stage นะครับโอ้แบบนี้น่าลองนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับตอนแรกว่าจะไปเอเลียนนะแต่ว่าดูๆแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรมั่งนะช่วงนี้มันก็มีตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็คือตัวโพไซดอนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็อยากเปิดนะแต่ว่าผมแคทฟู้ดไม่พอนะครับไม่พอนะก็เลยเซ็งนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไว้คราวหน้านะครับคราวหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวมาอีกแน่นอนนะครับเดือนหน้าผมจะเก็บให้ได้ 1,500 นะพอแน่นอนนะครับเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะครับเราโอเคนะครับผมเล่นประมาณวันละที2ทีแค่นั้นแหละนะครับหมายถึงว่าเล่นตั้งแต่ energy เต็มครับจนหมดครับประมาณวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นแหละนะครับไม่เล่นเยอะกว่านั้นแล้วนะครับโหเมื่อกี้ได้แคทฟูดมา9นะถือว่าได้เยอะมากเลยลุยต่อนะครับเราช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะไม่เล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเลยนะก็ไปเปิดอันนี้กันก่อนนะครับหวังว่าผมจะได้ตัวให้มันเป็นตัวเทพให้หมดนะครับสักทีนะครับไททันผมยังไม่เต็มเลยนะเรื่องของเรื่องนะไม่ใช่อะไรนะไททันผมยังไม่เต็มตัวขวานผมก็ยังไม่เต็มนะครับเซ็งนะครับOkay. ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวะบางคนอาจจะถามผมเก็บ XP ยังไงนะผมก็เก็บด่าน Weekend Stage นะครับใช้แค่250เองโอ้โหน่าเก็บมากเลยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดมากเลยนะครับ250นี้ชอบมากนะครับนะลุยกันสักรอบนึงก่อนที่เหลือก็ไว้ไปเล่นแล้วกันนะครับไปเล่นธรรมดานะ250นี่โหดึงดูดผมมากเลยปกติผมก็ใช้ XP นะถ้ามีนะครับแล้วก็ CPU Cat แล้วก็ Speed นะเพราะว่าเพื่อความย่นเวลานั่นเองครับอันนี้ชนะได้แล้วไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ XP Mega Bridge นะผมยังสู้ไม่ค่อยได้นะครับผมยังสู้ไม่ค่อยได้ผมก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะเสียเดียว500นี่เยอะตายมาถ้าสื่อมานะครับก็สบายแล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะครับประมาณเล่นไปเรื่อยๆนะสองตัวนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับตัวทาเกดะนะครับเอามาสับหัวศัตรูนะจัดไปนะครับเรามาแล้วนะครับครบทีมแล้วนะวันนี้ในการเก็บ XP นะครับไม่เสียงมันแรงไปปะเท่านี้แหละสุดละนะปุ๊บสับมันเลยว่าจะสับหัวนะเฮ้ยดูมันกดดิรัวมากตาตรงการกดครับตัน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 ก็ได้ประมาณแค่300,000ครับบางทีก็ได้ XP เพิ่มอีก100,000นะมันจะมีโอกาสได้นะครับไปอัพกันนะครับเราก่อนที่จะไปเล่นเอเลี่ยนนะครับไปต่อเอเลี่ยนนะครับยังไม่เสร็จนะทำไมออคแคทมีตัวใหม่วะไม่เข้าใจช่างมันนะโอเคครับคิดว่าจะอัพอูเบอร์แล้วครับตัวไหนดีตอนนี้ผมก็อัพไปตัวนี้อยู่นะครับมันใกล้สุดละไงที่อยากอัพอามาเทลัสสื่อนะครับอามาเทลัสสื่อนี่ผมคือมันเป็นตัวที่จำเป็นมากนะครับเพราะมันเป็นตัวที่เก่งกว่าทุกตัวนะครับผมเลยอัพไว้ดีกว่าสำหรับอื่นๆก็คิดก่อนว่าจะอัพอะไรต่อไปนะครับไม่อัพเดี๋ยวไปคิดก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับก็หลักๆก็น่าจะอัพอูเบอร์นี่แหละนะครับน่าจะอัพอูเบอร์นะครับโอเคครับไปลุยเอเลี่ยนต่อนะครับหวังว่านะผมจะชนะได้นะครับเร็วๆนี้นะครับผมอยากได้แล้วบาฮามูดนะครับอเวคเกิลนะครับทรูฟอร์มนะ
เนี่ยนะครับโพไซดอนนะครับผมอยากได้อยากได้ตั้ง400นะครับบ้าจริงอยากรู้ว่านี้ไม่มีตัวลิมิเต็ดอะไรมั่งนะครับในอีเวนต์นี้นะครับชายนิ่งกับมาเทลัสสื่อพวกนี้นี่มันเอาไว้ตีอะไรโพไซดอนมันเก่งไงนะครับดูก่อน Bush of Angel Attack Lydian Nothing นะครับโอ้โหพวกแองเจอร์นะครับคือสู้โพไซดอนไม่ได้นะทำไมวะโพไซดอนมันเป็นปฏิปักษ์อะไรกับแองเจอร์ป่ะไปดูนะครับว่าดียังไงครับโพไซดอนลองเรนจ์ครับตีไกลเร็วแอเรียสไตรค์นะครับสตรองเกงแองเจอร์ถึกแองเจอร์ป่ะประมาณนั้นแหละนะครับเฮ้ยทำไมมี2โพไซดอนนี่อ๋อนี่มันซีอุสไม่ใช่โพไซดอนโพไซดอนตัวสุดท้ายว่าอ่านผิดนะครับ Fast Lexedress with Area Power 50 Week 100% Freeze Zombie กับ Matter ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตีแล้วก็จริงนะแต่ 100% Freeze Zombie กับ Matter ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับผมคือนั้นกันเพราะว่าซอมบี้ผมยังไม่ค่อยเจอเก่งเลย Matter ผมก็ยังไม่ค่อยเจอเก่งเลยนะตอนนี้ตีเอเลี่ยนอย่างเดียวแล้วนะครับโอเคนะไปดูเอเลี่ยนต่อครับอียิปต์นะครับไปจัดทีมก่อนนะครับทีมนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะเป็นตัวตีเอเลี่ยนป่ะเอาตัวนี้ออกนะครับตัวประจำของเรานะต้องมีไซโคนะครับ30+5คิดดูนะครับดูไอ้นี่ผมนะครับอะไรว่าทอแม็กซิมัมไฟเตอร์ผม32+5แล้วนะจะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าตัวนี้แต่ถ้าใครมีตัวอื่นที่ผมที่คิดว่าผมอัพดีกว่านะครับก็บอกผมได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมอยากอัพนะตัวนี้นะครับทูฟอร์มนะไปตีเอเลี่ยนนะครับเนี่ยโซล่าเนี่ยแต่ผมจะเล่นด่านเอเลี่ยนชนะต้องไงผมเลยไม่รู้จะอัพดีไหมนะครับไปเถอะนะครับลุยเถอะคุยมานานแล้วนะครับ ลุยนะไม่มีตัวอะไรออกมาเลยนะเงียบมากนะครับโอ้โหโดสกายนะมาเยอะจริงๆนะพวกไอ้พวกนั้นไอ้คนพวกนั้นแหละนะมาเยอะๆนะเห็นไหมล่ะมันมีตัวเดียววิ่งมาอย่างรวดเร็วนะพยายามจะแทรกเหรอสีดำยังไม่มีตัวอะไรมามากนะเป็นชนไปก่อนนะโอ้โหมาแล้วเว้ยตอนนี้ต้องการมาเทลัสสึด่วนนะครับมาเทลัสสึนี่เอามาเทลัสสึเราไม่กลัวแล้วไม่กลัวใครทั้งสิ้นนะโอ้มตายนะยิงไปก่อนครับตอนนี้โอ้โหเยอะมากเลยศัตรูจะเอาตัวตีเอเลี่ยนเอาไว้นะมาตายนะครับเรียบร้อยหมดนะพวกนี้เรทผมมาแล้วนะโอ้โห XP มีเต็มไปหมดล้นนะครับ XPด่านพวกนี้ไม่น่ายากหรอกนะครับมันจะยากแต่ด่านแบบหัวหน้าครับมันจะยากนะครับถึงฐานแล้วนะครับดูจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่านะครับแต่ไม่น่ามีนะครับอาจจะมีก็ได้ปันเอเลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่กลัวครับตอนนี้เราเทพแล้วนะครับมาเป็นกองทัพแบบนี้นะครับหยุดยากนะครับไปแล้วกันชนะแล้วนะครับโอ้โหได้มา150,000โอ้สบ
เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับมี treasure พอดีนะครับก็คืออีเวนต์ของไม่มีเว้ยไม่มีอีเวนต์นั่นเว้ยอีเวนต์สมบัติเมื่อมีอีเวนต์สมบัติซาฮาราต่อไหนมีตัวอะไรมานะเราไม่ต้องซีเรียสมากนะครับโอ้สีแดงมาเนี่ยชอบเลยนะครับเอาทอวิ่งแม็กซิมัมไฟเตอร์วิ่งไปตัวเดียวนะแบบนี้นะถ้ายังไม่มีเอเลี่ยนออกมานะโอ้มันฟันแหลกเลยทุบแหลกครับแบนบี้แบนหมดครับแม็กซิมัมไฟเตอร์นะมันก็ไม่ได้เป็นตัวเก่งมากนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ตีสีแดงสู้ได้สบายนะมาแล้วเตรียมจัดทีมก่อนนะครับมาเหรอแกยังไม่มีตัวมาแต่ด่านนี้ต้องมีหัวหน้าแน่นอนเลยนะครับเพราะศัตรูธรรมดาไม่ค่อยยากเท่าไหร่สองตัวแล้วนะครับโอเคเรามีแนวหลังชนเรื่อยๆนะครับไม่ซีเรียสผ่านได้นะครับตึง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 ฟันหัวไปนะตายคาที่นะฟันหัวไปโอ้โหไม่ตายเว้ยไอตัวนี้ตีแรงมากนะครับ 7-80,000 นะทีนึงแต่ไม่ตายตาเคดักของเรานะซับหัวไม่ตายมันรู้กันไปวะได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับครบแล้วนะทีมผมนะครับวากิเลียเราก็มาแล้วนะครับมาแล้วเจ้าอูดเอเลียนนะครับเจออูดเอเลียนกลัวหน้ากลัวมากเลยดูมันฟาดหัวดูมันฟาดเราสับหัวดีครับสับหัวดีครับต้องเอามีเอเลียนให้ตายก่อนนะครับอูดค่อยว่ากันนะครับอาร์เมลาสึตัวที่2โอ้โหโดนตีกระเด็นตายยังไม่ตายไว้หมีถึกจังสับมันครับพี่นั่นแหละถูกต้องนั่นแหละถูกต้องอูดเหรอแกจะมาอูดอูดแถวไหนอูดเหรอแกอูดเหรออูดเหรอกระเด็นไปไกลเลยนะกระเด็นไปไกลเลยนะเรายิงพร้อมแกไม่ตายดีหรอกตอนนี้นะฐานแตกก่อนนะเรียบร้อยนะครับเราสุดยอดโอ้โหได้สุดท่านสุดท้ายมาเลยเยี่ยมมากเห็นครับลุยกันต่อนะหลานอีกแล้วนะกาหน้าโอเคลุยมันจะเริ่มยากขึ้นทีนิดทีนิดนะเล่นมากี่ด่านแล้วผมยังไม่นับเลยถ้าแบบนี้เราต้องมีตัวเทพๆออกมานะนานว่าแล้วแองเจอร์เหรอแองเจอร์หนีเล่นยากครับลอยนั่นเลยปะเอามาทีละสื่อเลยปะไม่เอาไม่ได้วะต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนอ
โหตีเร็วเว้ยเออมาเริ่มเยอะแล้วนะเอของงูอีกตัวหนึ่งนะครับสมาชิกสื่อมานะครับสำคัญต้องเอามันทะสื่อมาให้ได้มาละมาเทลัสสื่อยิงไปก่อนพี่กระเด็นสิครับยิงไปกระเด็นสิครับจะมา2ตัวหรือ3ตัวก็กระเด็นหมดนะครับแบบนี้ก็ยิงไปสิครับยิงไปด้วยครับพร้อมครับตัวนี้มาด้วยครับหมาโอ้โหโอ้โหมันเป็นหลากสายพันธุ์จริงๆนะวันนี้มาหลายสีมากนะทั้งแองเจอร์ทั้งเอเลี่ยนทั้งสีแดงนะครับมาดีไม่สีดำแม่งครบเลยนะแบบนี้สีดำพวกซอมบี้นะครับมาครบแน่ๆนะลุยไปนะครับเราแต่เน้นๆหลักๆคือต้องเอเลี่ยนแหละนะเพราะมันมีตัวเอเลี่ยนนั่นเองนะเอเลี่ยนเป็นด่านหลักของมันนะมันต้องมีตัวเอเลี่ยนนะเรื่องของเรื่องนะดูนะครับนาทีแล้ววะ6นาทีนะครับโอเคนะเดี๋ยวมีหัวหน้าออกมาแบบนี้ก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนะไม่มีเว้ยโอเคได้ลิชแคชมาหนึ่งโอเคโอ้เก็บเทรเชอร์ได้ทุกด่านเลยเว้ยนะครับดีมากดีมากไปต่อนับซาวแอฟริกานะครับด่านนี้ไม่ยากหรอกนะเพราะใช้ energy แค่70เท่านั้นนะใช้น้อยกว่าด่านก่อนๆนะใช้น้อยกว่าด่านซาฮาร่านะครับก็ไม่มีนะครับ หลากหลายสายพันธุ์สัตว์เลยนะดูซิว่าจะมาหรือเปล่าหมูหมากาไก่นะครับกระตุงกระต่ายมาก่อนนะครับกระต่ายแอฟริกามาเจอเราครับ maximum the fighter ทุบหัวกระเด็นไปกระต่ายแบนตายนะครับกระต่ายแบน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 โอ้โหตัวนี้ได้เรื่องมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอแรดสู้ไม่ได้นะครับแรดขวิดแรงขวิดเร็วด้วยนะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยหมึกเอเลี่ยนนะเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นเราฆ่ามันมาได้นะประมาณนั้นแหละตัวไหนดีวะตัวนี้แล้วกันยิงไปก่อนนะแบบนี้นะตัดกำลังศัตรูนะครับเต็มแล้วนะครับแต่แรดเนี่ยมันให้เงินเยอะมากให้ยืมเงินเยอะดีตรงนี้นะโอ้โหมันทะสึกกระเด็นเว้ยเจอแรดเอเลี่ยนตีแรงนะตีแรงมากตีเร็วด้วยนะครับแรงแล้วก็เร็วสำคัญสองอันนี้นะก็ทำให้เราอาจจะต้องถอยนิดนึงนะมาอาคาเคดะเรามาช่วยแล้วนะครับถ้ารอแกมานานแล้วพาเคดะเอ๋ยมาดีนะมีเปรตสโลนะครับถ้าไม่มีเปรตสโลนี่สู้ยากเหมือนกันนะลุยนะครับลุยแล้วลุย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 แล้วนะโอเคด่านนี้ไม่น่ามีหัวหน้านะครับถ้าด่านมันยากขนาดนี้นะมีไอ้หมึกนะครับแต่ไอ้หมึกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะไอ้หมึกธรรมดามาก
หมึกเอเลี่ยนหมึกเลือกหมึกหมึกอะไรวะหมึกโปร่งนะครับหมึกโปร่งนะมันส่องผ่านได้ไงแถมโอ้โหพลาดไปนิดนึงนะถ้าได้ 5,000 นี่ต้องได้ของแน่ๆนะครับลุยต่อนะครับเราอาเจนตีล่ะอาเจนตีล่ะอาเจนตีล่ะผวนไปผวนมานะครับโอ้โหด่านนี้ยากสักไกลนะครับซีมีตัวอะไรมาป่ะเงียบครับดูลาดราวนะของศัตรูนะครับเซอร์เวย์นะครับดีมันไม่มุดมานะมุดมาเลยสวยเลยถ้าเป็นซอมบี้นะอาจจะมุดมาแต่ต้นฐานนะมุดมาถึงปลายฐานเลยก็ได้มาดัม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 ก็เจอแบบนี้นะครับผมมีวิธีรับมือของมันละมาดัมแล้วก็หมาหลายสายพันธุ์มากนะวันนี้นะมาดัมหมาเอเลี่ยนมันยังไม่มีหมาแดงนะเออไม่ยังไม่มีหมาแดงที่ไม่กับงูแดงนะเจอหมาแองเจอร์มานะเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่ออกเข้าแล้วนะเอามาทัศน์สืบได้เวลาละเอามาทัศน์สืบได้เวลาเอาลงของแกแล้วกิ๊กของเรานะครับยิงฆ่าหมานะกวาดเรียบนะสะใจจริงๆนะบางทีนะผมก็รู้สึกแบบนี้แหละนะสะใจจริงๆฆ่าหมานะแกจะหมาขี่สายพันธุ์กันเถอะนะเจอฆ่าหน่อยเป็นง่ายนะประมาณนี้นะเราต้องสะสมนะกำลังร้อยแข็งแกร่งนะเราจะสู้ได้นะสับหัวไปตะเคดานี่ตอนนี้จริงสับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยโดนหรอกนะมันสับโดนแต่ตัวตายแล้วนะเพราะศัตรูพลังน้อยนะไม้ครบนะแต่ด่านนี้น่าจะมีหัวหน้าแน่นอนนะเพราะว่าไม่มีตัวเก่งออกมาเลยนะศัตรูมันเอาไม่ให้เราเก็บเวลเฉยนะเราเก็บเวลไปเรื่อยๆนะเก็บเงินนั่นเองนะเก็บเงินเต็มละ 1,800 ละอยากรู้ว่าจะมีตัวอะไรออกมานะผมเตรียมแล้วนะผมว่าที่จริงเกมนี้น่าจะมีฮิลเพิ่มพลังนะมีตัวฮิลซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยนะจะดีมากเลยแต่มันไม่มีถึงฐานแล้วนะครับถึงฐานแล้วก็วาคิเรียออกมานะครับโอ้อ่อนมากเลยนะครับตัวออกมานะนึกว่าตัวอะไรนะซัดไปนะครับตายหมดนะตายหมดทาเกดะวิ่งเร็วเว้ยวิ่งเร็วเว้ยรัชเหรอรัชเหรอแกโอ้โหโอ้โหมาเยอะมากนะครับมาเยอะมากนะครับต้องหาตัวที่ตีเร็วกว่านี้นะครับตัวมาเยอะเหลือเกินนะโอ้โหเราถอยไปไกลอะที่ดูมีตัวมาซับผมไม่เยอะหมดละตัวที่ช่วยได้นะก็คือตัวดราม่านะครับดราม่ามันตีสแปชนะเป็น attack area นะครับ area attack นะแล้วก็ตีไกลด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากแต่ก็ถือว่าไกลนะทาเคดะเราตายเลยไม่น่าเลยทาเคดะไม่น่าเลยเจ้าไม่น่าเลยทาเคดะฆ่าจะมีหัวหน้าออกมาหรือเปล่านะแต่ไม่น่ามีแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วมันแค่เวฟเดียวนะยิงปิดครับโหไม่ได้ไปไม่ได้สมบัติเล่นต่อนะครับเรา80นะครับโอ้
จะดูนะแป๊บหนึ่งรีชาร์จแป๊บนะได้ทั้งสองด่านนะโอเคนะโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าไปโปรซีดไปได้เยอะเหมือนกันนะหลายด่านนะสำหรับเอเลี่ยนของเรานะครับก็ผมคิดว่าไม่เกิน3ตอนก็น่าจะถึงแล้วล่ะนะครับสำหรับหัวหน้านะครับแต่ถ้าไม่ติดนะแต่ผมก็คิดว่ามันต้องไม่ติดแน่เลยนะครับก็คือมันจะมีด่านยากนะสักด่าน2ด่านก่อนถึงด่านสุดท้ายนะครับคิดว่าประมาณนั้นแหละนะครับก็รอดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับลุยกันต่อมาอีสเตอร์ไอแลนด์นะครับโอ้โอ้ตกใจหมดมหาอึดนะครับอึดอึดนะครับโอเคเอ๊ะมันก็ไม่อึดเท่าไหร่หรอกเนี่ยแม่งเร็วเลยเอาแม็กซิมัมไฟเตอร์ไปทุบก่อนนะครับทุบกระรอกทุบเด็กน้อยโอ้โหตัวแดงมาตัวแดงมาตัวแดงมา2ตัวไล่แม็กซิมัมไฟเตอร์เรายังได้นะครับน่าจะนะเออพี่ยังให้ได้พี่ยังไม่ได้ก็เอามาทัศน์สื่อมาแล้วล่ะแบบเรียกโอ้โหเอเลี่ยนก็มานะครับเดอะเฟซทั้งหลายนะครับไอ้หน้านะครับโอ้มาแล้วนะเต็มน่าจะวันนี้มานะครับตอนนี้ต้องการมากนะครับต้องฆ่าตัวเอเลี่ยนให้ได้นะสำคัญมากตอนนี้มาช่วยฟาดไปกันเด่นนะครับอาคิดะเราสไนเปอร์มาช่วยแฮกเกอร์มาช่วยสโลว์ไหมไม่โดนนะครับบายจริงสักกระโดดขึ้นไปนะไม่โดนครับมันจะกระเด็นอีกครั้งวะเนี่ยสโลว์ไม่โดนเว้ยบายจริงทุบอีกทีตายนะครับสุดยอดจริงๆครบแล้วนะครบแล้วนะวันนี้ตุ้ม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 ใส่เข้าไปนะครับยิงไปอีสเตอร์ไอแลนด์เหรอแกมันเป็นเกาะอะไรไม่รู้นะเกาะอีสเตอร์นะครับกลางมาสมุทรก็ไม่กลางเท่าไหร่หรอกครับจัดไปนะครับเราเต็มที่นะครับดูแม็กซิมัมไฟเตอร์ผมตายหมดเลยโดนทีเดียวเรียบร้อยนะแบบนี้ไม่น่ารอดอ่ะศัตรูนะสับไปทีนะเกือบ 70,000 นะคาเคดะนะมองตัวเดียวพอนะคาเคดะสับที70,000-80,000ถึงมันจะไม่แรงที่สุดนะคิดว่ามันแรงมากแล้วนะนะโหแสนเจ็ด XP ทะลุทะลวงมากนะวันนี้มิมาชูปิชูนะครับนะอีสเตอร์ไอแลนด์นะครับอีสเตอร์ไอแลนด์ก็กลางไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะมาสมุทรกลางมหาสมุทรอะไรวะเนี่ยน่าเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะมาลุยกันต่อนะครับด่านสุดท้ายครับหมาชูปิชูนะครับหมาโอ้แม็กซิมัมไฟเตอร์ตัวเดียวนะครับนี่สู้ได้นะสู้ได้เราต้องมีเงินนะครับไว้ปล่อยอมาทัศน์สื่อมาก่อนนะครับตัวตั้งตัวเตรียมผมเลยนะแล้วผมก็จะอมาทัศน์สื่อไปเรื่อยๆนะ
เฮ้ยทำไมมันทำไมมันถึกแท้ลุมครับต้านไปอีกหน่อยนะต้านไปอีกหน่อยนะเราไม่ต้องรีบมากนะไม่ต้องรีบมากนะอีกสักหน่อยหน่อยสักหน่อยยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมเริ่มมีตัวใหม่มาแล้วนะตัวนี้มันเจอแมวน้ำขุกหินนะตีแรงมากนะตัวนี้นะถ้าดูนะผมไม่มีตัวอะไรผมก็ต้องเอามานาคาเสือออกมาเหมือนเดิมแหละนะถึงมันจะตีตัวขาวไม่แรงก็เถอะนะยิงไปก่อนนะแบบมาใกล้กันไปแล้วแหละนะครับเกลียดมากเลยผมตัวเนี้ยมันพลังเยอะมากนะรู้สึกมันถึกยังไงไม่รู้นะตัวนี้ลุยนะครับเราแต่เวลาละตัวที่สองแล้วแกมาเลยโขกหินเหรอมาเลยนะจะโขกหินได้นานขนาดเท่าไหนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวหลังผมตามไม่ทันนะไม่ใช่อะไรโอ้ตาเกดามาเดี๋ยวต้องมีตัวไอเลสออกมาแน่ๆนะน่าจะมีนะพอดีได้แคนนอนพอดีนะกับวาคิเลียนะมาวาคิเลียนะครับโอ้โหสล็อตเอเลียนนะครับดูหน้ามันดูหน้ามันนะครับดูหน้ามันนะครับโอ้ดีโดนฟรีดไปนะครับแต่มันก็ไม่ตีบ่อยโอ้โหกระเด็นหมดนะครับได้จริงๆสู้ได้อยู่เนี่ยสับหัวตายนะครับแต่มันจะช้ามันยังช้าอยู่นะครับโอ้โหกระเด็นหมดแต่เราไม่ตัวตีไกลนะลองเรนจ์เรามี 2-3 ตัวมันต้องได้ผลบ้างเหรอวะเซอร์สโลครับหัวมาเทือสื่อผมกระเด็นนะครับผมเซ็งมากนะยิงไปมาเทือสื่อตายว่าแล้วไม่ไรเรามีตัวที่สองมาเทือสื่อมาครับพี่ขอก็ทุบไปเรื่อยๆ maximum fighter นะครับสู้ตัวเบสิกได้แล้วนะโอ้โหทาเคดะก็ตายนะแบบนี้ลำบากแล้วล่ะยิงไปก่อนนะตัดกำลังศัตรูแม้อย่างน้อยแม็กซิมัมก็ได้ไฟเตอร์ได้ทุบ 2-3 ทีแล้วนะครับอย่างน้อยนะกระเด็นแล้ว1ทีนะครับเจอสโลอีกตั้งหากกว่าจะกระดึบมาได้นะมาโอ้สู้ได้นะถ้าศัตรูไม่มาเยอะกว่านี้นะมาแฮกเกอร์มาตัวที่2นะครับสล็อตนะสล็อตเอเลี่ยนนะครับสุดยอดจริงๆครับสล็อตโอ้โหตายหมดอมาทัสสึก็ตายอีกแล้วเฮ้ยนึกว่าเปรตหายแล้วบางทีมันกระโดดขึ้นไปผมสงสัยจะได้กินกับไอ้นี่แหละ Maximum Fighter แหละทุบดีจังนะพุบทาเกดะมาอีกรอบนะครับเราตายอัพเซตเรานะแบบนี้สุดยังมีแฮกเกอร์นะครับกับเอเลี่ยนเอ๊ะกับเปรตครับช่วยเรานะครับไม่งั้นเราคงแพ้นะYes! โอ้โหนึกว่าจะแพ้สลานะตอนแรกแต่มันเป็นสล็อตไงก็มันจะเอเลี่ยนขนาดไหนก็ยังสล็อตเหรอ
มันก็ยังไม่น่าสู้เราได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมเดี๋ยวผมนับก่อนเท่าไหร่แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9นะครับดูไงวะ9 9บวก20 29นะครับ29 29 30 31 32 33 34 34ด่านแล้วนะครับก็เหลืออีก10 15ด่านนะ34 15 15ด่านนะถึงจะถึงด่านหัวหน้านะครับไกลเหมือนกันนะประมาณ 3-4 ตอนแล้วนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงนะครับที่ชมนะครับก็ถ้าสำหรับบางคนที่ยังงงๆนะครับเอ๊ะทำไมพี่กิจไปหา XP มาจากไหนอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำนะครับแนะนำมากๆเลยนะก็คือด่านนี้นะครับ Weekend Stage นี่แหละนะครับไม่ก็ XP Stage นะครับ XP Stage มันจะมาบางเวลานะครับเราสามารถดูได้นะครับที่ตรงนี้ปะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่เว้ยมันจะมีตรงนึงนี่แหละที่ดูได้นะครับลืมแล้วตรงไหนว่าวันนี้จะมีอีเวนต์อะไรบ้างตอนไหนอะไรยังไงนะดูตรงไหนลืมแล้วนะครับไปดูกันตรงนี้ปะตรงนี้ปะไม่ใช่เว้ยไม่ใช่นะครับไม่รู้ตรงไหนแล้วนะครับแต่มันมีนะครับมันมีผมเคยเห็นอยู่เคยเห็นนะครับเคยเห็นกดตรงไหนว่า special stage นี่หรอ super deal pack นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สามารถเก็บเวลได้เยอะนะครับก็คือไอ้พวกด่านนี้แหละนะครับด่าน Story of Legend เนี่ยเก็บได้เยอะมากนะครับก็คือหลังๆมาในแต่ละด่านนี่ได้ด่านละ 50,000 50,000 นะครับใช้ energy ประมาณ70 80 90อะไรพวกนี้แหละนะครับก็ถือว่าคุ้มนะจะได้ไม่ต้องเล่นบ่อยนะครับแต่ว่ามันก็ยากนะมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับได้เหลือ 50,000 50,000 40,000 40,000กว่า 30,000 30,000 กว่าอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นได้มา 5-6 ครั้งนะก็ยังคุ้มนะ 5-6 ครั้งนะต่อด่านนะครับเนี่ยผมเข้าให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยนะครับด่านพวกเนี้ยนะครับได้ทีละ50,000 40,000 50,000 นะผมเล่นอย่างด่านละครั้งด่านละครั้งที่ผมต้องเล่นมากกว่านี้ยังไม่มีเวลาเก็บนะครับเหนื่อยนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะผมก็ไปอีกสัก2รอบนะครับสำหรับเก็บเวลนะครับเก็บ XP นะครับผมต้องไปอีกสัก2รอบนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ See you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ